วัสดีครับรายการฟ้าห่มดินวันนี้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมสืบสานรักษาต่อยอดแนวคิดศาสตร์พระราชาและการทำความดีด้วยหัวใจตามพระราชโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับคนในชุมชนและสังคมนะครับที่จังหวัดสุโขทัยครับวันนี้ทางอำเภอคิริมาศร่วมกับทางวัดใหม่เจริญผลตำบลหนองจิกอำเภอคิริมาศจังหวัดสุโขทัยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2567นี้ทางอำเภอคิริมาศได้เล็งเห็นความสำคัญของสถาบันหลักของชาติทั้ง3สถาบันนั่นก็คือสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จึงได้ร่วมกับทางวัดภาคเอกชนและภาคราชการสถาบันการศึกษาในพื้นที่ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการเพื่อแสดงถึงพระปฐมบรมราชองค์การของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้แสดงออกถึงการสืบสานรักษาต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวรัชกาลที่9และวันนี้ทางอำเภอคิริมาศเองยังมีกิจกรรมในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการปลูกต้นไม้จำนวน300ต้นแต่ก่อนที่พวกเราจะปลูกต้นไม้ในวันนี้พวกเราจะได้ร่วมกันเวียนเทียนต้นไม้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและนำต้นไม้ที่เวียนเทียนนั้นไปปลูกภายในบริเวณวัดใหม่เจริญผลแห่งนี้และหลังจากนั้นเราจะได้น้อมนำในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของการหว่านข้าวซึ่งวันนี้เป็นการหว่านข้าวนาตมซึ่งท่านเจ้าคุณหรือพระวชิรธรรมสุนทรท่านเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนนะคะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยการหว่านข้าวและเมื่อผลผลิตที่ได้ท่านเจ้าคุณจะได้นำไปช่วยเหลือพี่น้องและได้นำไปเป็นเมล็ดพันธุ์นะคะที่เป็นพันธุ์ดีให้กับชุมชนต่อไปในนามของนายอำเภอคิริมาศขอเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบ72พรรษาในวันที่28กรกฎาคมนี้ขอพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราชโปรดอภิบาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มปกเกล้าให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยตราบนานเท่านานขอบคุณค่ะการน้อมนำศาสตร์พระราชาและพระราชโอวาทการทำความดีด้วยหัวใจมาใช้ในการพัฒนาชุมชนได้สร้างความเข้มแข็งให้กับอำเภอคิริมาศจังหวัดสุโขทัยเกิดการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน